อันนี้ลูกลูกของเขาอันนี้อายุประมาณปีกว่าแล้วเขาโตช้าที่มันเป็นสีฟ้าๆเนี่ยเพราะว่าตอนที่มันตัวเล็กอ่ะเราให้กินอาหารกุ้งมันก็จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเนี่ยเป็นสีฟ้าอันนี้เราให้กลับมากินสาหร่ายแล้วเขาก็จะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นสีน้ำตาลถ้าเราปรับให้กินเขาให้กินปรับให้เขากินอาหารกุ้งอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมส่วนกระเพาะมันอะไรฮะสีฟ้าเปลือกเปลือกของเขาอันนี้คือเปลือกอันนี้ก็เปลือกจับได้มันจะแข็งแข็งมาเปลี่ยนสีได้ไหมใช่เปลี่ยนสีเนื้อเขาก็จะเปลี่ยนเหมือนกันถ้าเขาเข้าไปกินเนื้อเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนกันสีฟ้าคืออะไรอะคะเปลือกของเขาฮะแสดงว่าตุ้งนี่ก็คือใช่นี่คือเปลือกของเขาหมดอันนี้เขาเริ่มกินสาหร่ายแล้วเขาก็เริ่มเดี๋ยวตรงนี้สีฟ้าเขาก็จะเริ่มหายไปก็จะเป็นสีน้ำตาลแข็ง